ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนทุกคนในช่องพริต้านะคะก่อนอื่นนะคะพรขอขอบพระคุณนะคะผู้ชมทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจพรนะคะแล้วก็มากด subscribe นะคะทำให้พรได้มีโอกาสทำคลิปดีๆต่อไปเรื่อยๆนะคะยังไงก็อยู่เป็นกำลังใจให้กันไปนานๆด้วยนะคะอ่ะเรามาเข้าเรื่องวันนี้กันดีกว่านะคะวันนี้นะคะพรจะมาทำคอนเทนต์เรื่องการกำจัดขนด้วยตัวเองง่ายๆที่บ้านนะคะมันมีหลากหลายวิธีนะคะซึ่งที่พรจะนำมาพูดในวันนี้นะคะก็จะเป็น5วิธีง่ายๆนะคะที่ทำที่บ้านได้นะคะแต่ว่ามันมีข้อดีข้อเสียต่างกันอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยมันเริ่มกันที่วิธีแรกนะคะวิธีแรกนั่นก็คือการถอนนั่นเองนะคะก็คือแหนบที่เราใช้กันเป็นประจำอยู่แล้วเนาะก็วิธีนี้นะคะพรคิดว่ามันก็สะดวกดีนะคะแล้วก็ราคาถูกด้วยไอ้เจ้าแหนบเนี่ยราคาอยู่ที่แบบ30 40 20บาทประมาณนี้นะคะแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือมันถอนแล้วมันเจ็บทุกคนกับบริเวณที่มันเป็นหนังอ่อนอะอย่างเช่นจั๊กแร้นะคะหรือว่าบริเวณที่เราเซนซิทีฟมากๆนะคะเราใช้แหนบอันนี้ถอนนะเราก็จะรู้สึกเจ็บเป็นพิเศษนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างเลยนั่นก็คือเป็นหนังไก่ได้ง่ายนะคะทุกคนแล้วก็ถ้าเราทำเองอ่ะมันก็จะลำบากใช่ไหมสมมติเราอยากถอนขนนกจักรแร้ใช่ป่ะเราก็ต้องแบบมองๆอะไรเงี้ยถอนทีละเส้นนะคะสำหรับคนที่มีขนจักรแร้ค่อนข้างเยอะเนี่ยพรว่าวิธีนี้ไม่ค่อยเวิร์กนะคะวิธีนี้นะพรจะไม่ค่อยชอบใช้กับบริเวณอื่นเลยยกเว้นถอนตรงคิ้วนะคะแบบว่าเวลาเรากันคิ้วแล้วแบบมันมีเส้นที่มันแบบมันกันยังไงก็ไม่ออกนะคะก็จะใช้แหนบดึงเอาเนาะวิธีต่อไปนะคะก็คือวิธีการโกนนะคะวิธีการโกนเนี่ยก็คือถูกเช่นกันนะคะเพราะว่าราคามันก็อยู่แบบไม่ถึง100ใช่ไหมอย่างนี้พอซื้อมา2อันก็คือ59บาทนะคะตกอันละไม่ถึง30เนาะค่อนข้างที่จะใช้ดีเลยนะคะเพราะว่ามันรวดเร็วนะคะสะดวกแล้วก็มีโกนสมัยเนี้ยเขาก็จะทำแบบแถบที่มันเป็นแบบเหมือนกับอะโลเวร่าอะไรพวกนี้เพื่อให้มันแบบว่าไม่ทำให้ผิวเกิดรอยแดงนะคะหรือว่าไม่ทำให้ผิวเกิดการอักเสบเนาะทุกคนมันก็ดีรวดเร็วนะคะแต่ว่าทำให้ขนเราเป็นต่อได้นะคะแล้วก็ต้องโกนบ่อยๆนะคะมาถึงวิธีต่อไปนะคะวิธีนี้พรไม่เคยทำเหมือนกันนะคะไม่เคยลองเพราะว่ามันเจ็บทุกคนนั่นก็คือวิธีการแว็กซ์นั่นเองนะคะแว็กซ์พวกนี้ก็คือจะมีทั้งแว็กซ์ร้อนแว็กซ์เย็นนะคะแล้วก็มีทั้งทำได้ที่บ้านแล้วก็ไปที่ร้านมันค่อนข้างที่จะราคาสูงเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าแว็กซ์พวกนี้เนี่ยมันก็จะมีแบบแว็กซ์ที่ทำมาสำเร็จรูปเนาะแล้วก็แปะไปแล้วก็ดึงออกมาได้เลยนะคะหรือว่ามันก็จะเป็นแบบกระปุกขี้ผึ้งอะไรอย่างเงี้ยทาก่อนแล้วก็ใช้ผ้ามาแปะแล้วก็ดึงออกอะไรแบบนี้นะคะซึ่งพรมองว่ามันค่อนข้างที่จะฮาร์ดคอร์พอๆกับการถอนเลยนะคะแล้วยิ่งแบบเราทำกับน้องสาวอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นผิวตรงที่บริเวณมันเซนซิทีฟเนาะพรก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยเวิร์กสำหรับพรนะถ้าแบบคนแขนคนขามันยังพอทนได้ใช่ป่ะแต่แบบถ้าเป็นขนตรงน้องสาวอะมันแบบมันไม่ได้จริงอะคือแบบมันเจ็บอะทุกคนแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะมีราคาสูงนะคะมันก็จะดีกว่าแบบถอนเพราะว่าถ้าถอนมันจะได้ทีละเส้นใช่ไหมมันก็จะเทคไทม์เนาะแต่ว่าถ้าแว็กซ์เนี่ยมันก็คือจะไปทั้งแผงเลยนะคะเจ็บทีเดียวแล้วก็จบประมาณนั้นนะคะวิธีต่อไปนะคะเป็นวิธีการใช้ครีมนะคะเดี๋ยวจะขึ้นรูปทางด้านนี้ให้นะคะครีมอย่างเช่นยี่ห้อวีดนั่นเองนะคะก็คือทาไปบริเวณผิวหนังที่เรามีขนเนาะแล้วก็ทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งนะคะตามที่เขาระบุไว้ที่ฉลากเนาะแล้วก็ใช้แปรงชุล่าอย่างนั้นมาแบบปาดออกเหมือนปาดครีมอย่างนั้นทุกคนแล้วก็ขนก็คือหลุดออกมาหมดแล้วนะคะซึ่งวิธีนี้ก็ราคาค่อนข้างพอ reasonable นะคะรับได้นะคะไม่แพงมากนะคะหลอดหนึ่งก็แบบไม่ถึงร้อยอะเนาะก็ค่อนข้างที่จะประหยัดนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นการกำจัดขนถึงรากถึงโคนเหมือนกับการถอนเหมือนกับการแว็กซ์นะคะก็คือจะเหมือนกับอารมณ์คล้ายๆใช้มีดโกนโกนเอานะคะขนก็จะขึ้นมาเร็วนะคะต่อไปนะคะมาถึงวิธีสุดท้ายแล้วนะคะนั่นก็คือวิธีการเลเซอร์นั่นเองนะคะทุกคนแต่ว่าทุกคนก็อาจจะสงสัยว่าเราสามารถทำเองได้ที่บ้านหรอ
เราสามารถทำเองได้ที่บ้านนะคะโดยการใช้ Home IPL นะคะเครื่องเลเซอร์เนี่ยก็คือหนึ่งเลยมันสะดวกนะคะทุกคนแล้วมันก็อยากทำเมื่อไหร่ก็ทำเราสามารถทำตอนที่เราอยากทำนะคะเจ้าเครื่อง IPL แบบ Home Use อย่างเงี้ยเราสามารถที่จะทำได้ทุกส่วนในร่างกายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นขนบริเวณหนวดขนตรงจักระแล้นะคะขนแขนขนขาหรือว่าขนน้องสาวเรานะคะเราสามารถทำได้ทุกขนเลยนะคะหนึ่งในข้อดีของการเลเซอร์เลยนั่นก็คือมันไปกำจัดขนถึงรากขนเลยนะคะจะไม่เหมือนกับ4วิธีที่พรพูดมาเนาะพวก4วิธีนั้นคือขนมันจะไม่ได้หายไปถาวร นะคะทุกคนก็คือมันก็จะขึ้นมาเรื่อยๆนะคะอาจจะมีขึ้นช้าอย่างสมมติว่าการถอนก็จะขึ้นช้ากว่าการโกนนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วขนเราก็ยังอยู่นะคะมันก็ยังขึ้นอยู่เรื่อยๆนะคะแต่ว่าถ้าเราทำเลเซอร์เนาะเลเซอร์มันจะไปทำร้ายรากขนตัวเนี้ยมันก็จะทำให้ฝ่อแล้วมันก็จะทำให้ขนบางลงบางลงบางลงแล้วก็หายไปจนในที่สุดนะคะเราเลยเรียกว่าการเลเซอร์กำจัดขนแบบถาวรเนาะการที่เราไปเลเซอร์ที่คลินิกเนี่ยเขาก็จะไม่ได้แบบเหมาทั้งร่างกายใช่ป่ะว่าขนทั้งตัวเขาจะคิดราคาเท่าไหร่มันก็จะแบ่งเป็นจุดๆไปเนาะอย่างเช่นเลเซอร์จักระแล้นะคะก็ราคา1เลเซอร์แขนเลเซอร์ขาก็อีกราคา1นะคะหรือว่าเลเซอร์ขนน้องสาวนะคะไม่ว่าจะเป็นบราซิเลียนหรือว่าบิกินี่ไลน์นะคะก็อีกราคา1เช่นกันนะคะซึ่งพรมองว่ามันเป็นราคาที่ค่อนข้างสูงเลยนะคะแล้วก็คอสนึงเนี่ยมันแพงนะทุกคนเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะเขามีนวัตกรรมเครื่อง IPL แบบทำที่บ้านมาให้เพื่อนๆได้ลองใช้กันแล้วนะคะซึ่งพรอะลองแล้วจะบอกว่าพรชอบมากนะคะเดี๋ยวจะมารีวิวว่าชอบยังไงนะคะเจ้าเครื่อง IPL พวกนี้นะคะมันก็คือขึ้นอยู่กับสภาพขนของแต่ละคนด้วยนะคะอย่างเหมือนกับเราไปทำเลเซอร์ที่คลินิกเลยนะคะคนที่ขนหนามีขนเยอะก็จะต้องทำจำนวนครั้งที่เยอะกว่าคนที่ขนบางหรือว่าขนน้อยกว่านะคะซึ่งพอน่ะเป็นคนประเภทขนบางแล้วขนไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะคะเป็นคนขนกลางๆนะคะก็คืออันนี้แหละถือว่าเป็นข้อเสียหนึ่งข้อนะคะสำหรับการที่เราทำเลเซอร์เนาะก็คือแต่ละสภาพผิวแต่ละสภาพขนแต่ละคนไม่เท่ากันก็คือจะมีผลลัพธ์ออกมาได้ต่างกันนะคะอย่างสมมติว่าพรใช้ดีพรใช้แค่1เดือนแล้วเห็นผลเพื่อนๆอาจจะใช้3เดือนแล้วเห็นผลนะคะก็คือเราไม่สามารถพูดได้เลยว่าใครต้องใช้เท่าไหร่นะคะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นการโกนเป็นการถอนคือทุกคนแบบทำปุ๊บเห็นปั๊บทันทีว่าขนมันหายไปเนาะก็คือมันจะแบบต่างกันนะเพื่อนๆอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าพรใช้เครื่อง IPL เครื่องไหนนะคะแล้ว IPL สำหรับ Home Use ที่พรเลือกใช้นะคะก็เป็นยี่ห้อนี้เลยค่ะ Dewy Skin Dude นะคะก็เดี๋ยวพรจะขึ้น IG นะคะ Instagram ด้านล่างเลยนะคะให้เพื่อนๆไปตามหาซื้อกันได้นะคะเปิดกล่องมานะคะเขาก็จะมีใบนี้มาให้นะคะซึ่งด้านในนะคะมันก็จะมี QR code นะคะที่เพื่อนๆสามารถไปสแกนนะคะแล้วก็อ่าน instruction ได้จากในนั้นนะคะพอดก็ลองอ่านและมีทั้งเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะก็คือค่อนข้างที่จะเข้าใจง่ายเลยนะคะมันก็จะมีวิธีการใช้อยู่เนาะเดี๋ยวพอดจะสแกนให้เพื่อนๆดูนะคะว่ามันหน้าตาเป็นยังไงเนาะอันนี้พอดลองเป็นภาษาอังกฤษนะคะอ่ะหน้าตาน้องเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมเอ่ยเป็นแบบนี้เลยนะคะมันก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะคะก็จะมีพวกแบบข้อมูลสินค้าก็มี introduction ต่างๆนะคะว่าสีผิวแต่ละสีผิวเป็นยังไงนะคะขนแต่ละสีขนเป็นยังไงนะคะแล้วก็มี instruction คร่าวๆนะคะปุ่มเปิดปิดใช้ยังไงนะคะมีการแนะนำอามผิดก็คือบริเวณจักระแล้นะคะว่าเราควรใช้เลเวลไหนนะคะซึ่งเจ้าเครื่องนี้สามารถปรับได้ถึง5ระดับเลยนะคะก็เขาก็จะบอกนะคะว่าอ่ะสกินโทนแบบนี้สมมุติว่าพรเป็นคนผิวค่อนข้างขาวใช่ไหมแต่ไม่ได้ขาวมากขนาดนี้พรก็อาจจะเป็นประมาณนี้นะคะพรก็จะต้องใช้ประมาณเลเวล3ถึงเลเวล5นะคะสำหรับตรงบริเวณใต้วงแขนนะคะอ่ะลองขยับมาเป็นบริเวณแขนบริเวณขานะคะก็จะมีบอกเลยนะคะว่าสีผิวประมาณนี้ควรใช้เลเวลไหนนะคะก็ดีมากๆนะคะเจ้าตัวคู่มือนี้แล้วก็มีวิธีการ
ทำงานของเจ้าเครื่องนะคะว่าอ่ะอย่างแบบนี้นะคะ first month second month third month แล้วก็ fourth month นะคะ first month นะคะก็ once every 2-3 days นะคะก็เดือนแรกนะคะก็ควรใช้ในทุกๆ 2-3 วันนะคะก็คือเอาง่ายๆว่า 2-3 วันเนี่ยทำทีนึงนะคะมันก็จะเห็นผลดีนะคะพอเดือนที่2ขนเริ่มน้อยลงแล้วนะคะก็จะหน้าตาเป็นประมาณนี้เนาะเราก็ทำอาทิตย์ละครั้งพอนะคะ once a week เนาะแล้วก็เป็นอาทิตย์ที่3นะคะก็ once every 15 days แล้วก็พอเป็นเดือนที่4นะคะก็ once a month ก็คือทำแค่เดือนละครั้งเท่านั้นพอนะคะพอเนี่ยตอนนี้พอลองไป1เดือนเต็มๆนะคะพูดเทคนิคมาเยอะนะคะเรามาดูข้างในกันบ้างนะคะว่าข้างในมันมีอะไรยังไงบ้างนะคะเขาก็จะมีสายแบบนี้มาให้นะคะพร้อมกับเจ้าเครื่อง Home Use IPL ของเรานะคะซึ่งเครื่องนี้นะคะมันมีถึง 600,000 ช็อตเลยค่ะทุกคน 600,000 ช็อตใช่ค่ะฟังไม่ผิด 600,000 ช็อตคือมันเยอะมากทุกคนเยอะมากๆไม่รู้ว่าไปซื้อที่คลินิกไปซื้อคอร์สที่คลินิกเนี่ย 600,000 ช็อตจะราคาเท่าไหร่นะคะแต่เจ้าเครื่องนี้สนนราคาที่ 600,000 ช็อตเนี่ยเราใช้ได้ประมาณแบบถึงมากกว่า5ปีเลยนะคะอันนี้คือเขาเคลมมาเนาะว่าใช้ได้ประมาณ5ปีเลยนะคะก็คือคุ้มอ่ะแล้วคือใช้ได้ทุกส่วนในร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็นนวดใต้วงแขนนะคะแขนขาหรือขนที่บริเวณบิกินี่ไลน์ขนบาซิเลียนนะคะเราอยากทำอะไรเราก็ทำเลยค่ะตรงไหนที่เรามีขนเราก็จัดเลยค่ะอ่ะคือจะบอกก่อนนะคะว่าพอน่ะลองไปครั้งแรกใช่ปะแล้วคือพอน่ะถ่ายรูปเก็บไว้แค่รูปเดียวเท่านั้นทุกคนก็คือเหมือนกับอยากลองของขำพอได้สินค้ามาแล้วก็อยากรีบลองใช้นะเพราะตื่นเต้นนะทุกคนแล้วก็ถ่ายไปแค่แบบรูปเดียวเดี๋ยวขึ้นรูปดูปิ๊งแบบนี้ทุกคนนี่คือการใช้ครั้งแรกนะคะแล้วพอหลังจากนั้นเป็นครั้งที่2ครั้งที่3คือพอมันทุกคนตีแล้วคือพอแบบเฮ้ยเราฉันจะรีวิวอะไรอ่ะเพราะว่าแบบขนมันไม่ค่อยขึ้นแบบขนมันบางลงแบบอย่างเห็นได้ชัดแต่ทุกคนไม่รู้ว่าในกล้องมันจะเห็นชัดมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่คือขนคือบางมากแล้วคือแบบสีของขนนี่คือแบบเป็นน้ำตาลอ่อนๆ นะคะทุกคนคือแบบอันนี้คือพอไม่ได้ทำมาแบบน่าจะ 4-5 วันได้แล้วอะค่ะการใช้เจ้าเครื่องเนี้ยเราไม่ควรแว็กซ์หรือไม่ควรแบบขัดผิวไม่ควรถอนขนนะคะก่อนที่จะมาใช้เครื่อง IPL เนาะเพราะวิธีการทำงานของเจ้าเครื่อง Home Use IPL เนี่ยคือมันจะเลเซอร์เข้าไปใช่ไหมแล้วมันก็จะไปจับเม็ดสีเจ้าตัวขนน่ะเพราะขนเรามีสีใช่ปะมันก็จะไปจับสีเหล่านั้นนะคะใต้ผิวหนังเราแล้วก็ทำให้มันฝ่อไปเรื่อยๆนะคะซึ่งถ้ามันจับไม่เจอก็เท่ากับเลเซอร์เปล่านะคะทุกคนใช้ถอดไปแบบเปลืองๆนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญเลยคือเพื่อนๆต้องโกนขนนะคะไม่ถอนไม่แว็กซ์นะคะเจ้าเครื่องนี้นะคะมันมี5ระดับเนาะโอเคเดี๋ยวพอจะมาทำให้ดูนะคะพูดกันมาเยอะแล้วเพื่อนๆคงอยากเห็นแล้วว่าเจ้าเครื่องนี้ใช้ยังไงนะคะคือจะบอกว่ามันใช้ง่ายมากมากนะคะเมื่อกี้พอเอาปลั๊กไปเสียบกับเต้าเสียบแล้วนะคะแล้วก็พอก็จะมาเสียบกับเจ้าเครื่องตัวนี้เสียบตรงตูดแบบนี้เลยนะคะไฟสีเขียวก็จะขึ้นแบบนี้นะคะแปลว่าไฟเข้าแล้วนะคะแต่เรายังไม่ได้เปิดเครื่องนะคะเราก็กด1ครั้งเลยนะคะมันก็จะได้ยินเสียงมันก็จะได้ยินเสียงลมออกแบบนี้เลยนะคะก็คือแปลว่าเครื่องพร้อมใช้แล้วนะคะข้างหน้านะคะมันก็คือจะขึ้นอยู่ที่ระดับ1แบบนี้นะคะเราก็กดปุ่มสีเขียวด้านหลังแบบนี้เลยนะคะกด1 2 3 4 5นะคะมันก็จะมี5ระดับเนาะเราก็กดไปที่ระดับที่เราต้องการได้เลยนะคะซึ่งพอก็จะใช้ระดับประมาณ3ถึง4ถึง5นะคะขึ้นอยู่กับบริเวณเนาะอย่างแขนขาตอนนี้เริ่มชินกับระดับ5แล้วนะคะก็คือสามารถใช้ได้นะคะแต่ว่าอย่างบริเวณน้องสาวอย่างนี้นะคะพรก็จะอยู่ที่ไม่3ก็4นะคะเพราะว่ามันก็แบบมีความแบบสะดุ้งเล็กน้อยนะคะเพราะผิวน้องตัวนั้นคือเขาแบบค่อนข้างที่จะบอบบางมากๆนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะไปใช้เครื่องนี้กันนะคะอย่างที่พรบอกไปตอนแรกนะคะเราจะมาใช้มีดโกนเดี๋ยวพรจะมาทำบริเวณรักแร้ให้ดูนะคะก็คือจะมีน้องขึ้นแบบประมาณ5เซนคือแบบก็คือพรเชื่อว่าถ้าทำไปอีกสักประมาณ2อาทิตย์ก็คือพรไม่มีขนจักรแร้แล้วนะคะโอเคอ่ะเราจะมาเริ่มจากการโกนนะคะทุกคน
โอเคแล้วก็อีกข้างนึงคือมันไม่ค่อยมีแล้วอ่ะทุกคนไม่รู้จะแบบทำตรงไหนแล้วอะขนมันขึ้นน้อยมากๆแล้วอะทีนี้นะคะพรก็ปรับอยู่ที่โหมด3นะคะทุกคนแล้วพรก็จะจ่อไปที่ตรงนี้เลยตรงอาร์มพิทของเรานะคะแล้วเราก็กดปุ่มด้านบนมันก็จะแบบมีความรู้สึกอุ่นๆนิดนึงนะคะแต่ไม่เจ็บเลยนะชิลมากทุกคนเสร็จแล้วนะคะมันก็จะมีความอุ่นๆที่บริเวณรักแร้เรานิดนึงนะคะนั่นคือสัญญาณว่ามันกำลังทำงานนะคะทุกคนถ้าเราไม่รู้สึกแบบจิ๊ดๆหรือว่าแบบอุ่นๆเลยนะคะแปลว่ามันอาจจะไม่ได้ผลนะทุกคนคือการที่รู้สึกแบบนี้คือมันถูกต้องแล้วนะคะแต่มันไม่ใช่ความร้อนหรือความสะดุ้งที่มันแบบมันรับไม่ได้มันทนไม่ได้นะคะคือแบบการถอนขนคิ้วคือสะดุ้งกว่าเยอะนะคะทุกคนโอเคปะอ่ะต่อไปนะคะคอนจะมาเลเซอร์ขนแขนให้ดูนะคะคือคอนอ่ะชอบโกนมาถึงแบบบริเวณมืออย่างนี้เลยเพราะว่าขนตรงมือเราก็ขึ้นใช่ปะขนคือแทบจะไม่มีติดมาแล้วนะคะคือแบบมันไม่ค่อยมีให้โกนแล้วอะทุกคนคะใช้ไปที่ระดับ4ได้เลยนะคะถ้าใครรู้สึกว่าไม่อยากที่จะแบบรับแสงน้องเขาก็รับตาตอนทำแล้วก็ใช้ความรู้สึกเอาขยับไปเรื่อยๆมันก็จะได้กินแบบตุ่ตุ่ไม่ไหม้นิดนึงนั่นแหละถูกต้องแล้วเนียนจริงอะไรจริงนะคะเรามาพูดถึงวิธีการดูแลหลังจากนี้บ้างนะคะก็หลังจากทำเสร็จนะคะก็ควรที่จะทาครีมทามอยส์เจอไรเซอร์ต่างๆนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ผิวเราเกิดการระคายเคืองนะคะซึ่งพรก็จะมาแนะนำอยู่2ตัวที่พรใช้ไบโอออยล์ก็คือเป็นไบโอออยล์ที่โด่งดังแต่ว่าตอนนี้เขาออกแบบเป็นตัวแบบเป็นเนื้อเจลแบบนี้มาแล้วนะคะซึ่งพรมองว่ามันใช้สะดวกกว่าเป็นแบบขวดเดี๋ยวพรจะขึ้นรูปขวดให้ดูขวดแบบนั้นนะคะก็คือมันเป็นน้ำเหลวๆใช่ป่ะแล้วมันก็แบบใช้ค่อนข้างยากนะคะซึ่งพอชอบแบบนี้มากกว่านะคะข้างในก็จะเป็นเจลใสๆสีชมพูชมพูแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวพอจะให้ดูเนื้อนะแบบนี้เลยพอก็จะทาไปบริเวณที่เราเพิ่งเลเซอร์มานะคะแบบนี้เลยมันก็จะไม่มันนะคะแล้วก็ใช้แค่นิดเดียวเองทาทั่วแขนแล้วนะคะแบบนี้เลยนี่แขนเราก็จะแบบนุ่มชุ่มชื้นนะคะไม่เหนอะหนะด้วยนะคะตัวนี้ครีมอีกตัวนึงนะคะที่ชอบใช้มากๆนั่นก็คือเจอร์เกนสูตรซูซิ่งอะโลตัวนี้คือแบบเป็น the base of the base นะคะคือใช้ครีมโลชั่นมากี่ยี่ห้อก็คือแบบกลับมาตายดรังกับเจ้าตัวนี้นะคะให้ความชุ่มชื้นที่แบบเต็มแม็กเลยนะคะแต่ไม่เหนียวเหนอะหนะเลยทุกคนต่อให้พรจะแบบลงไปเยอะมากขนาดนี้นะคะมันก็แป๊บเดียวมันก็ซึมหายวาบเข้าไปกับผิวเลยนะคะเรามาสรุปคร่าวๆนะคะว่าตัวนี้เหมาะกับใครบ้างนะคะเจ้าเครื่องนี้นะคะก็คือ1เลยนะคะเหมาะกับคนที่มีเวลานะคะก็คือมีเวลาทำเองที่บ้านเนาะแล้วก็ชอบที่จะแบบดูแลตัวเองเป็นปกติอยู่แล้วนะคะ2นะคะก็คือคนที่งบประมาณไม่ถึงนะคะก็คือไม่ถึงขั้นแบบสามารถไปซื้อคอร์สแพงๆที่คลินิกได้นะคะแล้วมันก็มีถึง 600,000 ช็อตใช้นานได้ถึง5ปีเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือดีสำหรับคนที่แบบมีงบค่อนข้างจำกัดนะคะแต่อยากกำจัดขนทุกส่วนในร่างกายอ่ะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะก็คือต้องเป็นคนที่มีวินัยนะคะเพราะว่าน้องเขาในช่วงแรกก็คือต้องทำค่อนข้างบ่อยนะคะแบบ3วันทำครั้ง2วันทำครั้งนะคะใน1เดือนแรกเนาะก็คือแบบต้องอดทนกับน้องเขานิดนึงนะคะก็สำหรับพรนะคะวิธีการเลเซอร์ที่บ้านนะคะก็คือเป็นอะไรที่เวิร์กสำหรับพรมากนะคะก็อยากให้เพื่อนๆไปลองดูเนาะถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะสามารถตามที่ IG ร้านด้านล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวพรจะขึ้นชื่อไว้ให้นะคะแล้วก็ทักไปถามพี่แอดมินได้เลยนะคะพี่แอดมินน่ารักมากนะคะเพื่อนๆสงสัยอะไรนะคะเกี่ยวกับวิธีการกำจัดขนหรือว่าเจ้าเครื่องโฮมยูไซพีเอลตัวนี้นะคะก็สามารถถามไว้ที่ใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวพรจะมาตอบ
แน่นอนนะคะพรตอบทุกเมนจริงๆนะคะทุกคนสามารถที่จะถามกันมาได้เลยนะคะหรือว่าจะรีเควสให้พรทำคลิปอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์เข้ามาด้านล่างได้เลยนะคะโอเควันนี้นะคะพรขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกด subscribe ด้านล่างให้พรด้วยนะคะแล้วก็ถ้าชอบก็คือแชร์ได้นะคะแชร์ต่อไปเลยแชร์นะโอเคไปแล้วนะคะบ๊ายบาย